ินสแกนโกงสนับสนุนโดย Toyota Corolla Cross GR Sport ตำรวจกองปราบรวบสาวอดีตพนักงานฝ่ายการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่หนีกบดานมาเกือบ3ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมยักยอกการจ่ายเช็คให้กับบุคคลอื่นจำนวน200กว่าครั้งมูลค่าเกือบ20ล้านบาทเรื่องนี้ชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามเข้าจับกุมนางสาวอนิสราวัย46ปีที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยแบริ่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาลักทรัพย์และร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรก่อนหลบหนีกบดานมาเกือบ3ปีแล้วสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวแทนบริษัทอสังหาในฐานะผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความเอาผิดกับนางสาวอนิสราอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ได้นำบินเก่ามาขอขึ้นเงินแล้วให้ผู้บริหารสั่งจ่ายเช็คไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าได้ก่อเหตุมาแล้วจำนวน219ครั้งตั้งแต่ปี2557ถึงปี2561มูลค่าความเสียหายกว่า18ล้านบาทและพบผู้ร่วมขบวนการจำนวน6รายแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นนางสาวอนิสรายังคงให้การปฏิเสธและขอเช็คสิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามอยากฝากเตือนประชาชนและเจ้าของกิจการให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำธุรกรรมทางการเงินที่จะต้องมอบหมายให้บุคคลที่ไว้วางใจทำเท่านั้นส่วนใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ